สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไลฟ์นะครับของ Plant Editor นะครับวันนี้ผมจะมาเสนอนะครับเป็นโมเดลดังภาพนะครับก็คือจะเป็น Structure โมเดลนะครับจะสอนเขียนแพลตฟอร์มนะครับแบบนี้นะครับก็จะเอาไปที่ดูซะหน่อยนะครับงานนี้ก็จะมีการเลือกใช้ในส่วนของ Structure นะครับซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยก็ไม่ได้แบ่งออกว่าจะเป็นบีมหรือคอลัมน์นะครับสามารถใช้รวมกันได้เลยแต่ต้องเรียนตามตรงว่าคือตรงนี้จะเป็นเรื่องของตัวมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆคือสร้างสตรัคเจอร์ขึ้นมาเพื่อจะ reference เท่านั้นนะครับตรงนี้ท่านใดมีคำถามนะครับก็สามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเสียงไม่ชัดขัดหายยังไงก็บอกด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับก็คือจะเริ่มต้นจากการสร้างเลือกใช้งาน Structure Profile ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยพวก Ladder ต่างๆพวกนี้นะครับผมจะเตรียมไฟล์ไว้ไฟล์หนึ่งนะครับที่ไฟล์ตัวนี้นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเรียกว่าคือจะเป็นตัวกริดนะครับซึ่งในตัวโปรแกรม AutoCAD Plant 3D เนี่ยก็จะมีในหมวดของ Structure นะครับ Ribbon ที่นี่นะครับซึ่งจะมีเรื่องของกริดอยู่นะฮะที่นี่ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกตั้งค่าพิกัดหรือจะใช้วิธีการจิ้มเอาก็ได้นะครับจากนั้นก็กดตรงนี้เพื่ออัปเดตในเรื่องของตำแหน่งต่างๆที่จะเป็นกริด Line Name นะครับที่จะบอกส่วนตรงนี้เป็น Elevation ซึ่งในเรื่องของ Axis Value ตรงนี้นะครับก็จะแทนตำแหน่งแกน X แกน Y และแกน Z นะครับซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับก็คือผมสร้างไว้แล้วไม่งั้นจะค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวแล้วแปนเอาไว้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นสร้างนะครับก็มีกริดไลน์ตรงนี้แล้วทีนี้เรามาดูที่ส่วนของการเลือกเมมเบอร์ในการใช้งานก่อนนะครับในส่วนของเมมเบอร์ในการใช้งานนะครับเราจะลงมาที่นี่นะครับเริ่มเมมเบอร์เซตติ้งนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูเรื่องของโปรไฟล์นะครับเขาก็จะมีเหล็กมาตรฐานเป็น ISC CSC DN และ JS นะครับซึ่งงานนี้ผมจะใช้เป็น JS นะครับเป็น H-shape นะครับซึ่ง H-shape size ตรงนี้นะครับจะเป็นขนาด150x150นะครับและในส่วนของตัวนี้ orientation คือตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดของตัว structure นะครับตัว member ซึ่งตัวนี้ผมจะอิงที่ center ไว้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะระบุในเรื่องของ standard material code ต่างๆที่นี่ได้นะครับจากนั้นผมกดโอเคนะครับทีนี้ผมก็เดี๋ยวจะมาสร้าง layer เก็บไว้ก่อนตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมี footing กับ grid อยู่นะครับมี footing อยู่แล้วเดี๋ยวผมเลือกวาง footing ไปก่อนนะครับตรงนี้ที่มีคำสั่ง footing ให้วางนะครับผมก็มาวาง footing ที่ตรงนี้นะครับก็จะวางไปเรื่อยนะครับนะครับก็วางไปนะครับตรงนี้ผมใช้คำสั่งกด space bar หรือคำสั่งสุดท้ายนะครับทีนี้เมื่อวางเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมก็จะวางเพลทนะครับทีนี้ผมสร้างเลเยอร์ขึ้นใหม่ไปเลเยอร์หนึ่งนะครับตรงนี้ผมพิมพ์ที่นี่กดที่นี่นะครับจากนั้นพิมพ์เขาว่าเพลทคือการเขียนแบบเนี่ยควรจะแยกเลเยอร์ไว้นะครับเราไม่ควรเป็นนักเขียนเลเยอร์ศูนย์นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกรรมมันจะตามทันตอนแก้งานนะครับคุณไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้เลยนะครับคุณควรที่จะสร้างเลเยอร์เก็บไว้ด้วยนะครับมันจะลำบากนะฮะทีนี้ดับเบิลคลิกเลือก Current Layer แล้วนะครับทีนี้ส่วนของเพลทนะครับคลิกเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมเลือกการทำงานเป็นเพลทนะครับเพลทหนา10นะครับเป็นบอททอมนะครับแล้วก็เลือกการสร้างเป็นแบบ New Rectangular นะครับกด Create ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ขีดทะแยงง่ายๆอย่างนี้นะครับกดขึ้นมาป๊อปอัพมาแล้วผมได้เพลทมาแล้วทีนี้ผมก็ Copy ไปวางนะครับก็ใช้การ copy แบบ reference นะครับซึ่งเอาเข้าจริงในงานเขียนแบบเนี่ย copy กับ move เนี่ยนะครับสำคัญนะฮะเพราะมันจะช่วยให้งานคุณเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นยิ่งใคร copy reference เก่งๆหรือว่า move reference เก่งๆนะครับแบบนี้นะฮะก็จะทำให้งานมันเสร็จเร็วนะครับมันไม่ได้ใช้คำสั่งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้พอเรียบร้อยแล้วก็กด save นะครับมือใหม่ต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนครับคุณอภิชนสำหรับงานไปปิ้งจริงๆแล้วผมต้องเรียนตรงๆว่าคือมีพื้นฐาน CAD 1
พื้นฐานแคดไม่ต้องเก่งมากมายก็ได้ครับก็คือเคยวาดมาบ้างนะครับใช้คำสั่ง move copy คำสั่งพวก drawing tool หรือ modify tool เนี่ยอย่างชำนาญได้พอประมาณหนึ่งแล้วก็ควบคุมงานเขียนตัวเองได้ใช้ drawing tool modify tool ได้แค่นี้ก็เพียงพอกับการที่จะเริ่มต้นกับงาน Pipping 2D นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอใช้โปรแกรมนี้คุณก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่อยู่ดีนั่นแหละครับแต่ว่าผมตอนแรกจะเสนอเทคนิคง่ายๆในการทำงานซึ่งจากประสบการณ์ของผมก็คือใช้คำสั่ง AutoCAD พื้นฐานเนี่ยเยอะมากประมาณ70%เลยเพราะว่าได้ส่วนพวกเนี้ยใช้แค่ตอนการสร้างแต่ว่างานจริงๆแล้วมันโมดิฟายค่อนข้างเยอะนะครับเอาแล้วนะครับทีนี้มีอะไรก็ถามไว้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบเรื่อยๆส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการสร้างผมจะเริ่มต้นจากสร้างคอลัมน์ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมทำไอ้นี่ไว้ละนะครับคือเลือกในส่วนของ Fiber Setting ไว้ละทีนี้ผมก็มาสร้างเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับชื่อผมใช้รวมเลยกันชื่อ Structureตัวเล็กซะงั้นนะครับเดี๋ยวแก้นิดนึงนะครับจากนั้นก็ set current นะครับทีนี้เราก็มาเริ่มใช้นะครับในการเลือกใช้ที่ member ที่นี่นะครับหลายท่านอาจจะเคยเปิดเมมนะครับแต่ไม่ใช่ member แบบนั้นนะครับคนละเมมกันนะครับที่ผมก็มาคลิกที่ center line ตรงนี้นะครับแล้วก็จอดไว้ที่นี่นะครับจากนั้นนะครับผมก็คลิกที่นี่นะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับทีนี้ในส่วนของ member เนี่ยเราต้องการที่จะให้มันชนกับ plate เราก็เพียงแค่ดึงลงมาแบบนี้นะครับนะครับเขาจะคอนเนคกันกับเพลทนะครับคือจะแยกกันนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะแสดงเรื่องของกริดไลน์นะครับเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเป็นไลน์โมเดลแบบนี้ก่อนเพื่อง่ายต่อการ Copy นะครับจากนั้นผมก็ Copy ไปเลยนะครับแล้วก็นำไปวางในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับเดี๋ยววางสีเสานี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนส่วนอื่นนะครับก็ผมเปิดเชฟขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวเมมเบอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยืดลงมานะครับง่ายครับพวกนี้ทำง่ายขึ้น 3D ไม่ต้องใช้ Extrude ไม่ต้องใช้อะไรดึงยืดเอานะครับค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับสวัสดีคุณนพพรมาดูด้วยนะครับจากนั้นก็ Copy ฮะภาพเสียงชัดไหมนะครับแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับจากนั้นผมก็ทีนี้ผมก็มาปรับในเรื่องของการเซตอัพให้เป็นด้านท็อปนะครับจากนั้นก็เลือกเดินเมมเบอร์ไปนะครับเดี๋ยวโชว์ให้มันเห็นเชฟชัดๆหน่อยนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้เราได้วางแนวคอลัมน์ไว้แล้วนะครับวางแนวคอลัมน์ไว้นะครับทีนี้ผมก็มาเลือกที่เมมเบอร์นะครับเดินรอบไปเลยครับไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องการตัดแบ่งเพราะว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่ดัมมี่เท่านั้นนะครับคือเป็นเพียงแค่ประกอบใช้งานกับแพลนแต่มันก็สามารถที่จะถอดในเรื่องของปริมาณได้นะครับถอดได้ใส่น้ำหนักได้ถ้าเกิดคุณต้องการนะครับผมก็ใส่วางไปเรื่อยก่อนนะครับทำงานใจเย็นๆครับฟังเพลงสบายๆไปนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็เปลี่ยนมาคืนนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งตัวนะครับเหลือตัวนี้ผมลืมนะครับเดี๋ยวขอมาดูซะหน่อยนะครับเหตุผลที่ผมต้องเปลี่ยนเชฟโปรไฟล์เป็นลักษณะเป็นลายตรงนี้เพราะว่ามันเข้าตำแหน่ง snap ง่ายนะครับเพราะมันจะใช้ object snap endpoint เข้ากับตัวของตัวกริดลายนะครับกดผิดโทษทีนะครับค้างนิดนึงนะฮะรอสักครู่ไปกดด F1 นะฮะเรียกเคลขึ้นมานะครับเนี่ยครับมันจะเข้า snap กับ endpoint แบบนี้นะฮะทีนี้ก็อาศัยการ orbit นะครับตรงนี้ก็กด shift แล้วก็ score เมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนเมาส์ตามมือไปเลยนะครับได้แล้วทีนี้กดเซฟสักหนึ่งครั้งนะครับกัน Fatal Error นะครับเครื่องผมไม่แรงนะฮะเครื่องเก่าด้วย5-6ปีแล้วนะครับผมได้มาแล้วทีนี้นะครับ
อ๋อลืมเสาต้นนี้นี่เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นผมก็ใช้ก๊อปปี้ตรงนี้แล้วกันนะครับจากนั้นก็ก๊อปปี้นะครับเห็นไหมฮะเขียนไปหนักๆเข้าแทบไม่ต้องวาดครับมีอยู่แล้วก็ก๊อปเอานะครับอย่าถึกนะฮะห้ามถึกทำงานมันจะได้เร็วๆนะครับในส่วนของเมมเบอร์พวกนี้ก็ถ้าหากว่าคุณต้องการให้มันต่อซ้อนกันยังไงคุณก็ดึงนะฮะดึงมันแล้วก็นี่ครับไปเทียบกันอย่างนี้นะครับมันก็ชนกันแล้วครับแล้วถ้าหากว่าดูแล้วเหมือนกับว่าแนวคอลัมน์มันหันผิดด้านคุณก็คลิกขวาแล้วก็ Edit Structure นะครับจากนั้นก็ Rotate Angle Rotate นะครับตรงนี้สักบวก90นะครับเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะ Rotate กลับมานะครับในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะขึ้นในเรื่องของ Stair นะครับทีนี้ที่ Stair ก็อยู่ที่นี่นะครับก็เลือกใช้ Stair นะครับจากนั้นก็คลิกที่จุด Midpoint คือตรงนี้ผมเซตอัพในเรื่องของหน้ากว้างบันไดเรียบร้อยเลยนะครับให้ขนานกับกริดนะครับขอบพระคุณครับคุณรัตพรที่แจ้งแก้ไขเข้ามานะครับว่าชัดนะครับโอเคทีนี้ดึงเข้าไปนะครับผมก็มาเทียบที่เซนเตอร์ที่นี่นะครับที่ Midpoint ได้มาแล้วนะครับเดินไปรอเลยครับก็ตรงนี้จะใช้การ override snap เข้าฉากนะครับใช้ perpendicular นะครับเห็นไม่ชัดนะฮะ perpendicular นะครับเพื่อหาตำแหน่งตั้งฉากนะครับของวัตถุนะครับโอ้ตรงนี้มุดใต้มุดข้างล่างเฉยเลยนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ตอนซ้อมก็มีปัญหาตรงนี้นะครับตอนที่มันมุดข้างล่างเนี่ยฮะมาจับตรงนี้แล้วกันขอดูหน่อยนะครับเหมือนกับไม่ได้ตรงตามที่ผมต้องการสักเท่าไหร่นะครับเพราะตรงนี้ตอนซ้อมก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งไว้ไปก่อนนะครับส่วนต่อมาก็จะใช้เป็นตัวladder นะครับต่อมาก็ใช้เป็นตัว ladder ขออภัยเดี๋ยววางเกตติ้งก่อนลืมไปเดี๋ยวปูเกตติ้งก่อนนิดนึงนะครับตรงนี้ผมก็มาในเรื่องของพิมพ์ layer ก่อนเพิ่ม layer เข้าไปนะครับจำไม่ได้แล้วเกตติ้งภาษาอังกฤษว่าไงนะครับเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับเกตติ้งนะครับทีนี้ผมก็เปลี่ยนสีก่อนจากนั้นนะครับผมก็มาที่เพลทแล้วก็มาเลือกที่ตัวเกรดติ้งนะครับก็จะมีทิกเนสความหนาให้แบบนี้นะครับกดแล้วก็กด Create นะครับตรงนี้ก็สร้างกับเพลทเป๊ะเลยฮะขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเกรดติ้งหลอกนะครับเป็นแฮชเป็น 3D hash นะครับไม่ใช่เกรดติ้งเหมือนกับที่เราทำจริงๆนะโอ้ตอนนี้ดู14คนนะครับโอเคจากนั้นผมกดเซฟนิดหนึ่งนะครับทีนี้จะไปสู่ขั้นตอนการทำแลดเดอร์ละนะครับแต่ผมข้องใจกับบันไดนี้นิดหน่อยขอแก้นิดหนึ่งนะฮะลองตรงนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะงานก็จะมีปัญหาประมาณนี้แล้วครับเวลาทำงานสงสัยไปจับสแนปที่อื่นแน่เลยนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้สิจริงด้วยเมื่อกี้ผลคือมันไปจับ snap ที่อื่นนี่เองนะครับมันจึงมีปัญหานะครับแล้วก็ทีนี้ผมใช้ map property นะครับมันไปจับ snap ไอ้ตรงแถวๆข้างหลังนี่นะฮะมันเลยไอ้ตรงเนี้ยเลยมุดเข้าไปนะครับมันเลยมุดเข้าไปจากนั้นนะครับก็ผมสร้าง layer ใหม่อีก layer หนึ่งนะฮะกด new ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเป็น railing นะครับหรือ hand rail นะครับเรียกได้หลายเรียกได้สองอย่างนะครับในโปรแกรมจะใช้คำว่า railing นะครับจากนั้นผมก็เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ใช้สีเหลืองแล้วกันนะครับดับเบิลคลิกทีนี้ก็เลือกเรียลลิงนะครับจากนั้นก็คลิกซ้ายแล้วก็เดินยาวไปนะครับนี่ครับมันจะมีจุดตัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นเฉดวิดเอเฉดวิดเอทแล้วกันเพื่อเห็นเส้นขอบนะครับจะชัดแบบนี้นะครับจุดเวลาเดินจะได้ง่ายขึ้นแต่ปัญหาคือเวลาเปิดเฉดวิดเอทแล้วเครื่องจะหน่วงๆนิดนึงถ้าเครื่องไม่แรงนะฮะจะมีอาการหน่วงนิดนึงนะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาคุณทำงานคุณก็ไม่ควรเปิดอะไรไว้เยอะแยะนะครับอะไรพอปิดได้ก็ปิดไปนะครับจะไปเปิดทั้งหมดอ่ะมาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับจากนั้นผมก็เข้าฉากที่นี่นะครับแล้วก็เดินย้อนกลับมานะครับแถวๆนี้นะครับนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้คำสั่งพวก multiline นะครับที่เป็นเดินเส้นคู่โดย AutoCAD มันเป็นแบบเดียวกันนะฮะแล้วก็ตัวโมเดลเองเนี่ยที่เป็นอ้าวหลุดซะงั้นนะครับที่เป็นตัวที่เป็นตัวโครงสร้างใช้อยู่เนี่ยนะครับตัวที่เป็น ladder เนี่ยมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นกรุ๊ปนะฮะเป็นกรุ๊ปเริ่มหนักฮะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตอนทำงานบางครั้งผมต้องเปิดเป็น 2D wireframe นะครับทีนี้ผมถ่ายเสร็จตั้งฉากตรงนี้ก่อนอันนี้จะตั้งแถวนี้แหละหายากจังเลย snap มันเยอะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเข้าตรงกลางนะครับเยื้องนิดหน่อยจากนั้นก็เดินขึ้นมานะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับตรงเส้นขั้นตรงนี้เดี๋ยวกลับมาแก้นะฮะเดี๋ยวกลับมาแก้ทีหลังก็จะเดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะบอกวิธีการระเบิดออกมานะครับว่าระเบิดยังไงนะครับแทนที่แน่ไม่ใช่ใช้คำสั่ง explode นะครับใช้คำสั่ง explode เนี่ยของเสียเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีสอนแถวๆกอกยาชาระยองนะครับตอนนี้ก็จองได้ก็จองนะครับเดี๋ยวเต็มก่อนนะครับเป็นคอร์สวันเดียวนะครับซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับผมรับประกันว่าได้แน่นะครับมีพื้นฐานแคดนิดหน่อยคุณมาเรียนพวกนี้นะครับไม่ยากนะครับแล้วก็คุณกลับไปเนี่ยคุณก็จะได้บทเรียนเป็นทั้ง DVD นะครับแล้วก็บทเรียนที่เป็นตัวออนไลน์นะครับของ2018ไปดูไปใช้กันด้วยนะครับพร้อมกับเอกสารนะครับตรงนี้ผมย้ำตรงนี้ก่อนขอย้ำแถวนี้ก่อนแล้วกันปุ๊บมานะฮะแล้วก็เดินลงมาปัญหาคือตอนนี้คือพอถ่ายทอดสดด้วย CPU ผมมันจะช้านิดหน่อยนะครับเอาล่ะทีนี้ผมเปลี่ยนเป็นเฉดนะครับประมาณนี้ผมจะได้โครงสร้างประมาณนี้ละทีนี้ส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นการแก้ในเรื่องของเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับที่มันเราต้องการเพิ่มระยะของตัวขั้นเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีวิธีง่ายๆนะครับเราเพียงไปคลิกที่นี่คลิกขวาแล้วก็ Edit Structure นะครับจากนั้นเขาจะมีหน้าของ Geometry ขึ้นมาตรงนี้เราสามารถสระยะได้ตามนี้อย่างเช่นท่อนตรงนี้6ตรงนี้ระยะที่ 1,500 ใช่ไหมฮะผมเอาสักครึ่งนึง750ใช่750นะครับกดโอเคไปนะครับเห็นไหมเขาจะแบ่งครึ่งแบ่งนี้แล้วตรงนี้นะครับก็เช่นกันทำไปนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาเรียนนะครับก็จะมี DVD ให้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับสั่งซื้อสั่งจองกันได้นะครับแอบขายของนิดนึงนะฮะแอบขายของนิดนึงโอเคนะครับได้แล้วนะครับทีนี้มาแบบนี้นะครับเราได้โครงสร้างนี้มาแล้วนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวได้แล้วตัวนี้เรื่องงานตกแต่งนะครับงานตกแต่งนี่ผมปวดหัวจริงๆเพราะว่าคือตัวโครงสร้างเองเนี่ยเราต้องมาตกแต่งนิดหน่อยนะครับในเรื่องของจุดที่มันเกินอย่างเงี้ยนะครับวิธีการนะครับเนื่องจากอ็อบเจกต์เนี่ยมันเป็นกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปไว้เพื่อที่จะให้เราสามารถก็ที่จะเข้าไปอีดิทพวกระยะต่างๆแล้วมันเกิดขึ้นอัตโนมัติแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา explode มันจะกรุ๊ปคืนไม่ได้นะครับสำหรับ AutoCAD Plan นะครับคุณก็ควรให้เซตอัพให้แน่ใจก่อนที่จะทําการ explode นะครับส่วนตรงนี้เป็นการเปลี่ยนเชฟนะครับเราสามารถที่จะ browse shape และเปลี่ยนเชฟตามสแตนดาร์ดต่างๆได้นะครับซึ่งเชฟ default shape เนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดจะเป็นของ DIN นะครับเป็นของดินนะฮะกดไปนะครับทีนี้ผมไม่ได้แก้ไขอะไรแต่ผมจะมาแก้ที่นี่นะครับมันงอกแง้งน่าเกลียดเหลือเกินนะครับเดี๋ยวมันจะเดินทิ่มเอาจอปอจะไม่ให้ผ่านนะครับเอาล่ะทีนี้ต่อมาผมก็มาเลือกที่นี่ครับที่ structure explode นะครับต้องใช้ที่นี่นะครับแล้วก็คลิกที่นี่นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับได้แล้วนะครับเนี่ยจากนั้นก็ตัดต่อนะครับนี่ครับ
ส่วนด้านตรงก็ใช้ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับตัดนะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็ตัดนะครับจะแบ็กเพจนะครับโอเคจากนั้นก็ export ซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่ตัวของตัวเขานะครับ structure explode นะครับจากนั้นก็เลือกตัด45นะครับเข้ามุมตรงนี้ใช้ได้ทั้งตัวที่เป็นตัวในส่วนของที่เป็นคอลัมน์และบีมตัดได้เหมือนกันนะฮะแบบเดียวกันใช้ได้หมดนะครับเหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะนะครับเหมือนจะเสร็จแล้วใช้เวลากี่นาทีเองนะครับฮะเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ปูพื้นก็จะใช้ในส่วนของตัวโมเดลลิ่งนะครับซึ่งตัว AutoCAD Plan 3D เนี่ยมันจะมีมาให้ซอฟต์แวร์อยู่3ตัวตัวแรกก็คือจะเป็นตัวเบสหลักคือ AutoCAD Plan นะครับซึ่งใน AutoCAD Plan มันก็จะมีนะครับ AutoCAD PID ตามมาตรฐานต่างๆนะครับตรงนี้แล้วก็จะมี AutoCAD 3D นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว AutoCAD ที่เป็นตัว 2D Professional หรือ Drafting Annotation นะครับซึ่งจะมีซอฟต์แวร์พวกนี้ include เข้ามาไม่ใช่คุณซื้อ AutoCAD Plan แล้วคุณจะได้เฉพาะ Piping 3D เปล่าครับคุณได้ AutoCAD ที่เป็น Professional มาด้วยสนใจเรื่องซอฟต์แวร์ติดต่อผมได้มีราคาพิเศษให้นะครับเอาล่ะต่อไปนะครับทีนี้ก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวพวกที่เป็นตัวแก้ไขพวกสเปคอะไรต่างๆหรือจะเป็นสเปคเอดิเตอร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือจะเป็นตัวรีพอร์ตครีเอเตอร์สำหรับรวบรวมข้อมูลเพราะฉะนั้นจะมี3ซอฟต์แวร์แล้วก็อีก4ซอฟต์แวร์ด้านในตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่คุ้มดีทีเดียวเหมาะสำหรับคนที่ใช้งาน AutoCAD อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเมมเบอร์ที่ผมเห็นก็เนี่ยที่ทำให้ดูก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับจากนั้นผมกดเซฟไปก่อนนะครับทีนี้ผมก็มาดูที่โมเดลลิ่งตัวนี้ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ 3D Modeling หลักนะครับก็ใช้พารามิตริกเชฟทั่วไปนี่ครับทำนะครับโอ้ลืมเปลี่ยนเลเยอร์นะครับขอเปลี่ยนเลเยอร์ก่อนนะครับจะเป็นเลเยอร์เรลลิ่งนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นกราวเดี๋ยวสร้างเลเยอร์ใหม่ชื่อว่ากราวแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับทำงานสร้างเลเยอร์ไว้เรื่อยๆนะครับทำเป็นนิสัยนะครับอย่าขี้เกียจเดี๋ยวกรรมมาอยากตามทันไม่ทันคุณไม่ทันคุณจะโยนกรรมให้คนอื่นนะครับแก้งานทีนะโอ้ยน้ำตาจะไหลใจจะขาดนะครับกับคนไม่สร้างเลเยอร์นะครับโอเคทีนี้นะครับแล้วก็ใส่บ็อกซ์เข้าไปนะครับผมก็โอเคประมาณนี้แล้วกันยืดออกมานะครับเป็นยืดมาแนวทะแยงนะครับเป็นพื้นนะฮะนะครับจากนั้นก็ดึงลงมาตามความหนาคุณจะปูอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณตามสบายนะครับจะหนาอะไรเท่าไหร่แล้วแต่นะครับก็ดึงยืดออกมาเป็นพารามิตริกเชฟนะครับหาเรียบร้อยนะฮะหาเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมซ่อนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนเซฟแล้วซ่อนไว้นะครับทีนี้ของแถมนะครับมันเสร็จเร็วนะครับมันเสร็จเร็วมากเดี๋ยวผมจะมาทำเรื่องของเอาตัวกราฟิกให้ดูมันจะฉายภาพออกมาเป็นมิติอะไรยังไงได้นะครับตรงนี้แถมให้นะครับถามกันบ้างก็ได้นะครับดูยี่ห้าคนถามกันบ้างนะฮะอยากคุยนะครับอยากให้ผมคุยคนเดียวนะครับผมเหงาทีนี้ผมก็ซ่อนไว้ก่อน isolate นะครับโอ้ย isolate ผิดตัวขอโทษทีนะครับผมต้อง isolate ตัวพื้นสิพูดถึงเรื่อง isolate เนี่ยนะครับมันจะมีการใช้งานร่วมกันกับอีกตัวหนึ่งนั่นคือตัว select similar นะครับเดี๋ยวใช้ดูนะคลิกที่วัตถุใดก็ได้จากนั้นเลือกเป็น select similar ตัวนี้จำไว้นะครับใช้กับ 2D ก็ได้นะครับจากนั้นมันจะทำอะไรมันจะครอบเห็นไหมมัน selection ตัว property อะไรทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจากนั้นคุณจะทำอะไรกับมันก็ได้คุณจะลบคุณจะซ่อนคุณจะย้ายนะครับคุณไม่ต้องนั่งเลยคลิกทีละตัวเลยใช้คำสั่งฟิลเตอร์ผมแนะนำเลยนะครับ select similar นะครับเอาไปใช้ซึ่งผมเนี่ยก็จะใช้คู่กับพวกที่เป็น isolate คือการซ่อนแล้วก็พวกที่เป็นตัวแสดงนะครับกับตัวที่นี่นะครับกับตัวของโมเดล Plan 3D นะครับโอ้เพลินเลยขอบพระคุณครับยินดีครับเห็นคุณมีความสุขผมก็ดีใจนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวส่วนต่อมานะครับผมจะมาทำงานที่ตัวออโทกราฟิกนะครับที่นี่ออโทกราฟิกหน้าที่ของเขาเนี่ยคือจะเป็นตัวทำภาพฉายจาก 3D โมเดลนะครับ 2D ไม่คล่องแอบมาดู 3D ก่อนโอ้ยข้ามมาได้เลยพี่นะครับมาเล่นพวกนี้เลย 2D ไว้แก้งานนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมสร้างดรอยิ่งมาดรอยิ่งหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆในส่วนของดีเทลการทำงานด้วยโปรแกรมต่างๆทั้งหมดนั่นแหละ
โดยส่วนตัวแล้วมันจะมีถ้าหากทำงานบริษัทโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยมันต้องมีการคุยกันเรื่องของพวกการจัดการ drawing ว่าจะใช้กระดาษขนาดไหนฟอร์มไทเทนบอกเป็นไงลักษณะของเลเยอร์ในการควบคุมต่างๆนะครับพวกนี้คนต้องคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาพวกนี้แหละทำเสร็จปั๊บต้องมาไล่เปลี่ยนเสียเวลานะฮะก็ผมก็รับนะครับรับงานในเรื่องของทั้งงานเขียนนะครับแล้วก็เรื่องของงานที่เป็นที่ปรึกษาการใช้งานซอฟต์แวร์ของตัว AutoCAD แล้วก็ AutoCAD Plan หรือ PID นะครับตรงนี้ส่วนที่ค่าปรึกษาเนี่ยมาโทรคุยกันก่อนได้นะครับผมยินดีคำปรึกษาฟรีนะครับแล้วก็เรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ในเบื้องต้นผมยินดีนะฮะเอาละต่อไปนะครับที่ Structure ทีนี้เปิดมาแล้วทีนี้ผมกดที่ New นะครับผมมาเลือกโมเดลที่ผมต้องใช้นะครับคือ Live Platform ตรงนี้เพราะ Live กับ Live Facebook นี่แหละตั้งชื่อเก็บไว้นะครับมาแล้วนะครับไอ้เจ้าเนี่ยเขาเรียก Boundary Box นะครับเขาก็จะกินตามพื้นที่ที่วัตถุนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ตัวโมเดลนิดนึงนะครับพอดีผมลืมเอาแพลตฟอร์มออกนะครับแม่ Isolate High ไว้ก่อนเออ High ไว้นะครับผมไม่ชอบให้มันโผล่เพราะว่าทำให้ Drawing ผมไม่สวยนะครับกลับมาที่นี่นะครับกดเลือก New นะครับเดี๋ยวผมเลือกเสร็จแล้วทีนี้ก็มาให้ Scale ซะหน่อยมาก็มาอ่ะแปลว่ามันต้องปิดเลเยอร์สิเนี่ยโอเคไม่เป็นไรทีนี้ก็ผมมาเลือกวิวในการฉายเป็นท็อปวิวก่อนแล้วกันนะครับสเกลสัก1:50นะครับการฉายเป็นไม่แสดงเส้นประนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนเป็นท็อปวิวดูนะครับเปลี่ยนเป็นท็อปวิวนะครับจากนั้นผมกด F7 ปิดกริดไลน์เปเปอร์เช็คโอ้1:50เล็กมากนะครับเดี๋ยวขยายสเกลหน่อยนะครับ1:20เป็นไรน่าสนใจดูแล้วนะครับ1:20 1:16นะครับบ้านเราใช้เหมือนบ้านเขานะครับพอดีบ้านเขาอิงลักษณะยูนิตแบบเหมือนกับเป็นหน่วยนิ้วฮะนะครับคิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับจากนั้นผมก็กดโอเคไปก่อนจากนั้นก็นำมาวางมาแล้วนะครับทีนี้นะครับไอ้ตรงนี้จะเป็นวิวเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิวพอร์ตนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนจัดกรอบได้นะครับก็เหมือนวิวพอร์ตของแคดธรรมดาถ้าเกิดเข้าไปในโมเดลสเปซมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นภาพตัดฉายออกมานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะฉายวิวอื่นซ้ำจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมย่อออกมาก่อนเอามันลงมานะฮะเอามันลงมาจากนั้นก็ adjust send view นะครับปึ้งเลือกที่ viewport จากนั้นผมฉายวิวไปเป็น front นะครับมันก็จะฉายมาให้แบบนี้นะครับนี่ฮะมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับรู้สึกว่า scale มันจะใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวผม delete view ไปก่อนนะครับผมกลับมาที่ Edit นะครับหนึ่งต่อ16ย้ายใหญ่เดี๋ยวเอาสัก1:30แล้วกันนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะใช้หลายวิวนะฮะก็เลยต้องขอเล็กๆหน่อยนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะแยกเป็นตามรูยิ่งไปนะครับก็ adjust send view นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัว font view นะฮะฉายขึ้นมาแล้วค่อยไปจัดอะไรทีหลังก็ได้นะครับทีนี้จะฉายอีกทีนี้เลือก left view นะครับเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับจะทำ iso view เหรอครับก็อีกรอบหนึ่งใช้มุมไหนล่ะเลือกเอานะครับสมมุติอ่ะวางตรงนี้อ่ะมาแล้วครับแบบนี้นะครับก็ได้โครงสร้างมาแบบนี้นะครับง่ายๆนะฮะมันอยู่นอกกรอบไม่สวยเนาะเดี๋ยวผมแปลงมุมนี้แล้วกันเดี๋ยวแปลงมุมนี้เป็นตัว Edit View นะครับ
Northwest นะครับทีนี้มันก็เจเนเรตใหม่นะครับตรงนี้เครื่องใครช้านะครับประเภทแบบได้ซีเกือบเต็มนะฮะจะหน่วงมากนะครับมาแล้วนะครับเรียบร้อยประหยัดเวลาชีวิตได้เยอะครับไปนั่งเขียน ISO นี่โอ้ยผมตึกถึงสมัยเขียนด้วย AutoCAD ธรรมดาน้ำตาจะไหลนะฮะบานเบอร์ไปตรงกลับเป็นพอดีนั่งเขียนสตรัคเจอร์แบบนี้นะครับประมาณนี้จากนั้นคุณก็ลบกรอบทิ้งไปจริงๆกรอบไปเดฟพอยต์นะเราก็เลือกไปนะครับปิดทิ้งไปส่วนพวกไดเมนชันต่างๆคุณให้ที่นี่นะครับใช้ไดเมนชันที่นี่ให้ได้เลยนะครับเพราะมันตามอัตราส่วนอยู่แล้วนะครับก็สร้างเลเยอร์อะไรได้ปกติคุณจะแก้ไขพวกไดเมนชันสไตล์อะไรก็ทำตามได้ปกติคุณอลงกรถามเอากรอบไปได้ไหมอาจารย์กรอบก็ใช้หมายถึงกรอบอะไรคุณอลงกรกรอบแบบหรือว่ากรอบไอตัวที่เป็นเจเนเรตเดี๋ยวตอบผมอีกรอบนึงนะนะครับทีนี้นะครับในส่วนของคุณชานนท์ถามว่าอาจารย์โปรแกรมถอดบอมของตัวสตรัคเจอร์แล้วแฮนด์เร็วเหมือนไปได้หรือเปล่าฮะถอดได้ไหมมาลองดูดีกว่าผมลืมไปแล้วนะครับมาลองดูก่อนเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับมันจะมีบิโอแมททีเรียลซึ่งมันจะทำค่าตามวิวที่นี่นะครับเดี๋ยวผมลองคลิกดูแล้วกลางมาดูซิไม่น่าได้นะครับในส่วนของสตรัคเจอร์ไม่สามารถทำบอมแบบไปปิ้งได้ในหน้าของออโตกราฟิกแต่คุณสามารถใช้Data Manager ตัวนะครับพอดีผมเป็นคนคิดไวทำไวไปหน่อยเดี๋ยวคุณอลงกรนะครับคุณอลงกรทกศิลจากดาคอนก็ถามอีกรอบนึงนะครับว่ามันเป็นกรอบตัวไหนกันแน่นะครับเรากลับมาที่นี่สิเหมือนไม่ทำงานที่หน้าจริงด้วยมันไม่ทำงานที่หน้านั้นนะครับคุณสามารถคุณชานนท์มาใช้ที่นี่ก็ได้นะครับนี่ครับที่เมมเบอร์นะครับจากนั้นคุณก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปเป็น Excel นะครับเนี่ยมันจะมีเลนส์อยู่นี่นะครับซึ่งใน Data เนี่ยคุณสามารถที่จะใส่พวกน้ำหนักอะไรนะครับแต่คุณต้องมาใส่เอาเองนะฮะคุณต้องมาใส่เอาเองเพราะว่าตรงนี้ก็มันมีหลายมาตรฐานผมเชื่อโปรแกรมฝ่ายโปรแกรมมิ่งคงไม่ได้กรอกไว้นะครับคุณคงต้องมากรอกเอาเองนะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้คิวยังว่างนะฮะขอขายของหน่อยนะครับมาเรียนนะฮะเดือนนี้คิวยังว่างอยู่นะครับก็จองเรียนได้นะครับมีคำถามเลยไหมฮะเดี๋ยวถามกันมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะออนอยู่อีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนมีใครถามอะไรบ้างไล่ดูไม่มีนะครับตรงนี้สำหรับวันนี้ก็จะจบในเรื่องของสตรัคเจอร์นะครับทีนี้ในเรื่องของตัวถ้าหากว่าเอาไปใช้ที่ Navis Work มันก็จะเดี๋ยว image ผมimage มาละมันจะได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นรูปร่างว่าเนี่ยเราเรนเดอร์ใส่ material ก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้บทเรียน Navis Work มาแล้วนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับเรียนง่ายนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากเหมาะสำหรับการทำพวก presentation rendering อะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับโอเคกรอบในแบบแล้วครับกลับมาที่โปรแกรมนะครับคำถามมาแล้วนะครับสักครู่นะกรอบในแบบเหรอสำหรับกรอบในแบบนะครับตัวที่นี่นะครับที่คุณควรลงกรถามไว้นะครับต้องมาที่โปรเจกต์เซตอัพนะครับมาที่โปรเจกต์เซตอัพนะครับให้เข้ามาที่โปรเจกต์เซตอัพนะครับรอสักครู่นะฮะช่วงนี้มีใครอยากถามอะไรถามได้เลยนะครับทิ้งคำถามไว้ได้เลยผมจะตอบไปเรื่อยๆนะครับก็จะมี2 auto setting ที่นี่นะครับ title box display เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ auto template DWT เนี่ย template drawing เนี่ยนะครับคุณก็มา change มันก่อนคุณจะสร้างคุณต้องสร้างตัว drawing template ไว้นะครับแบบนี้แล้วคนเวลาเปิดฟาร์มมาคุณก็มาใช้แต่ถ้าหากว่าคุณใช้แบบพวกที่คุณจับเพจเซตอัพอะไรเป็นจริงๆใน YouTube ผมมีสอนนะเพจเซตอัพต่างๆคุณก็ delete ที่นี่แล้วก็เอามาแปะเป็นบล็อกหรืออะไรก็ได้นะครับตามจัดตามหน้ากระดาษนะครับแล้วก็ค่อยทำ auto view ก็ได้เหมือนกันนะครับ
มีเรียนโซนกทมบ้างไหมนะครับคุณธนาคมมีครับเรียนที่ที่บางนานะครับเดี๋ยวติดต่อหลังไมค์ได้เลยนะครับเดี๋ยวที่บางนานะครับเรียนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกลับไปแล้วจะลืมไม่ลืมแน่นอนนะครับเพราะผมมีเซอร์วิสในกรุ๊ปไลน์นะครับแล้วก็ในตัวกรุ๊ปของ Facebook ก็มีนะครับแล้วคุณจะได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยดูตลอดชีพครับไม่มีกักไม่มีอายุนะครับแล้วก็จะมีของแถมมาเรื่อยๆนะฮะผมหาเลยเจอผมก็จะให้มาเรื่อยๆนะครับแต่ที่สุดพื้นฐานสำคัญของทำงานไปปิ้ง 3D นะครับด้วยโปรแกรมตัวนี้ก็คือ 1. คุณอยู่หน้างานคุณรู้ของคุณอ่านแบบเป็นนะครับนอกนั้นมาเรียนได้หมดฮะใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ใช้คำสั่ง Move Copy ของ AutoCAD ได้เรียนได้ครับจากนั้นก็สร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้ตัวเองนะฮะโอเคนะครับได้ครับคุณธนาคมนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับขอบพระคุณมากครับโอเคนะครับทีนี้มีคำถามอะไรอยากดูอะไรไหมเดี๋ยวผมจะออนอีกสัก5 ทีนะครับเดี๋ยวจะรอดูคำถามถ้าหากไม่มีท่านใดถามผมก็จะปิดนะครับไลฟ์วันนี้แล้วก็คอยดูไลฟ์ถัดไปว่าผมจะหาอะไรมาให้เล่นมาให้ดูนะครับก็อย่าลืมนะครับคอร์สที่ระยองสลับพี่ๆที่ระยองนะครับมีโอกาสผมไปสอนที่รุ่นแล้วไปถึงที่เลยนะครับเลี้ยงข้าวด้วยนะฮะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำนะฮะวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งรับรองคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรียนกับผมเป็นแน่ๆนะครับโอเคดูแล้วก็ไม่น่าจะมีใครถามอะไรแล้วนะครับดูจากนี้เงียบดูกันเพลินๆนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้นะครับผมสุรเชษนะครับจากแพลนดิเตอร์ก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ติดตามรับชมนะครับก็รับชมย้อนหลังได้ใน YouTube แพลนดิเตอร์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ